อย่างนี้ก็8ปีที่เนปาลหลายประเทศเป็นอย่างนี้ไม่มีชั่วข้ามคืนที่เนปาลนี่หมายถึงว่าระยะต่อสู้กันนะครับแต่ระยะเริ่มนี่40-50ปีนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างกรณีของเจียงไคเชกกับเหมาเจอตุงนี่สู้กัน23ปีนะครับถึงจะมีผลแพ้ชนะมันไม่ใช่ชั่วข้ามคืนนะครับวันนี้ก็มีประเด็นสำคัญที่จะพูดคุยกันหลายประเด็นนะครับทั้งประเด็นที่สั่นสะเทือนมากๆประเด็นหนึ่งก็ที่ประเด็นที่พี่สนธิลิ้มทองกุลได้พูดไว้เมื่อวานนี้ผมก็ได้แชร์ให้ท่านที่สนใจในแฟนเพจได้รับชมแล้วก็ฟังข้อคิดเห็นของพี่สนธิในเรื่องการจับยาเสพติดรถใหญ่ยาไอซ์ 1,500 กิโลกรัมพูดภาษาง่ายๆก็คือตันครึ่งนะครับจับยาไอซ์ที่จังหวัดตากอำเภอแม่สอดแล้วมีการซัดทอดใส่นายตำรวจใหญ่2คนและนายทหาร1คนและเรื่องเงียบหายไปแล้วก็เรื่องก็มาโผล่ขึ้นอีกเรื่องนี้กระทบกระเทือนมากนะครับถ้าจัดการไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเกิดข่าวลือต่างๆสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับก็ยังไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์จะจัดการเรื่องนี้อย่างไรซึ่งก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยปรึกษาหารือกันแล้วก็นำเสนอข้อมูลในแง่ความคิดของพี่น้องประชาชนที่ได้รับฟังข่าวนี้ว่าเขารู้สึกกันอย่างไรถ้าใครมีคำถามก็ถามมาได้นะครับเมื่อวานก็มีคนถามมานะครับว่าผู้เด็กประวิตรมีเมียไหมอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามีเมียไหมผมก็ตอบวันนี้ว่าไม่ทราบแต่ว่าความเป็นคนที่น่ารักของท่านก็อาจจะมีสาวๆหนุ่มๆมาชอบท่านบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องส่วนตัวตราบใดก็ตามที่เรื่องส่วนตัวนี้ไม่สร้างความเสียหายต่อการบริหารประเทศก็คงไม่มีอะไรนะครับถ้าหากว่าเรื่องส่วนตัวเช่นคนใกล้ชิดท่านหรือกิ๊กท่านหรือลูกน้องคนสนิทท่านไปทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจัดการนะครับนี่ก็เป็นในมุมมองของผมถามว่าผมทราบไหมว่าท่านชอบหรือไม่ชอบผมไม่ทราบนะครับผมไม่เคยใกล้ชิดท่านเลยไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวในระยะทางที่เข้าใกล้ท่านก็ใน1กิโลเมตรนี่ผมไม่เคยอยู่ในระยะใกล้ชิดท่านเลยเพราะว่าท่านก็คงไม่อยากให้เราเข้าไปใกล้ชิดและเราก็ยิ่งไม่อยากเข้าไปใกล้ชิดท่านด้วยนะครับแล้วก็ดื่มกาแฟนิดนึงนะครับอร่อยดี เอาละครับเราก็จะเริ่มพูดคุยกันในประเด็นที่ตั้งหัวข้อไว้ว่าการเมืองนอกสภาการเมืองในสภาจะทำลายระบอบประยุทธ์ได้หรือไม่ก่อนอื่นต้องอธิบายคำว่าระบอบประยุทธ์ก่อนนะครับระบอบประยุทธ์นี่ก็เป็นคำจำกัดความทางการเมืองให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจง่ายๆระบอบประยุทธ์ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557ที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจยึดอำนาจโดยเรียกแกนนำกปปส.เรียกแกนนำเสื้อแดงเรียกแกนนำพรรคฝ่ายค้านเรียกแกนนำรัฐบาลไปประชุมกันที่สโมสรกองทัพบกคุยเสร็จปุ๊บท่านก็สั่งทหารจับแล้วก็บางคนก็ถูกนำตัวขึ้นรถตู้ไปขังไว้ในค่ายบางคนก็ถูกนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์เอาผ้าปิดตาผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่ถูก
นำขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เอาผ้าปิดตานะครับก็สร้างความหวาดเสียวเหมือนกันเพราะว่าเอาผ้าปิดตาเอาถุงครอบหัวแล้วนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์เมื่อเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นไปสักระยะเวลาหนึ่งคนที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์แล้วถูกผ้าปิดตาถูกถุงผ้าครอบหัวเนี่ยใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมบางคนก็ถึงขนาดว่าสวดมนต์นะครับถ้าอโหสิกรรมให้กับทุกคนเรียกว่าจะถูกโยนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เสียด้วยซ้ำไปสุดท้ายก็ไม่ได้ถูกโยนลงมาก็ถูกนำไปขังไว้ในค่ายทหารแทนระบอบของประยุทธ์ก็เริ่มตั้งแต่วันนั้นนะครับท่านก็จัดการสร้างเครือข่ายอำนาจของท่านมาตอนแรกพี่น้องประชาชนก็ดีใจนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วเหตุการณ์ชุมนุมตลอด200กว่าวันของกปปส.ที่ทั้งชัตดาวน์กรุงเทพทั้งเคลื่อนขบวนไปที่นั่นที่นี่ก็จะเกิดความสงบคลี่คลายกันการชุมนุมของพี่น้องเสื้อแดงที่ถนนอักษะก็จะได้ยุติลงการเฟี้ยงระเบิดการลอบยิงการปาระเบิดขวดระเบิดไปบอมหรือแม้กระทั่ง M79 ก็จะหายไปนำบ้านเมืองมาสู่ความสงบต้องยอมรับว่าขณะที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจนั้นในสายตาของนานาชาติก็แตกต่างจากสายตานานาชาติที่มองรัฐบาลทหารพม่าของพลเอกมินอองไหลในขณะนี้ในขณะที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยสายตานานาชาติเนี่ยถึงแม้ว่าประเทศในสภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์เขาจะไม่ติดต่อสัมพันธ์กับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนี่เป็นหลักของประเทศในแถบยุโรปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แต่นานาชาติหรือชาติตะวันตกที่เราเรียกง่ายๆนะครับในสมัยนั้นก็เข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความจำเป็นจะต้องนำประเทศเข้าสู่สถานการณ์ปกติซึ่งแตกต่างจากมุมมองที่ชาติตะวันตกจัดการกับพลเอกมินอองหลายในขณะนี้นะครับเขาบอกพลเอกมินอองหลายเนี่ยมีพฤติกรรมในการปล้นอำนาจอธิปไตยจริงๆปล้นประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนชาวพม่าในการเลือกพรรค NLD แล้วเนี่ยเอาปืนจี้เอามาเฉยๆมุมมองก็แตกต่างกันการต่อต้านในระดับนานาชาติก็ไม่มีเพียงแต่ยุติความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเนื่องจากหลักการของชาติตะวันตกนั้นจะไม่ติดต่อสัมพันธ์กับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารคูเดต้าเนี่ยเขาไม่เอาแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยในขณะนั้นก็รู้สึกผ่อนคลายนี่พูดความจริงนะครับเราก็ไม่ได้เชียร์พลเอกประยุทธ์แต่เรารู้สึกว่าผ่อนคลายที่สถานการณ์ประเทศจะนำมาสู่ความปกติสุขสักทีหนึ่งเราจึงเห็นดอกไม้เราจึงเห็นคนเอาน้ำไปบริจาคให้ทหารที่รักษาการในบริเวณต่างๆในช่วงรัฐประหารนั้นการพูดเราต้องยอมรับความจริงครับวันนั้นคนไทยโล่งอกว่าประเทศเราจะเดินหน้าไปเสียทีหนึ่งแล้วยิ่งคำแถลงของพลเอกประยุทธ์ที่มาแถลงว่านำความสงบมาแล้วเมื่อทุกอย่างคลี่คลายก็จะรีบคืนอำนาจให้กับประชาชนให้มีการจัดการเลือกตั้งถ้าหลุดออกจากปากว่าไม่นานครับไม่เกิน1ปีนี่ผมจำได้ผมฟังท่านพูดอยู่ให้สัมภาษณ์อยู่ว่าจะให้มีการเลือกตั้งภายใน1ปีเร็วที่สุดก็พูดเหมือนพลเอกมินอองหลายพูดตอนนี้แหละครับหรือพลเอกมินอองหลายนี่ลอกแบบพลเอกประยุทธ์พูดเหมือนกันแล้วก็แต่งเพลงอีกเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วก็เปิดกอกหูทุก6โมงเย็นก็เปิดตื่นเช้าก็เปิดตอนเที่ยงก็เปิดตลอดนะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานจนคนในประเทศนี้ร้องเพลงได้เกือบทุกคนนะครับ
ตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่พอร้องเพลงนี้ขึ้นก็สบายใจเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานจะนำความสุขกลับคืนมาสู่แผ่นดินของเราแต่การเวลาผ่านไปไม่เป็นฉะนั้นครับจากขอเวลาอีกไม่นานก็มีกระบวนการหลายอย่างเกิดขึ้นดังที่ท่านทราบบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบหรือทราบแล้วแต่ยังไม่เชื่อแต่ก็ปรากฏว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกโดยอาจารย์บวรศักดิ์ก็ถูกยกเลิกไปและอาจารย์บวรศักดิ์ก็พูดเองด้วยว่าที่เขาไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับที่ท่านร่างเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการอยู่นานนี่อาจารย์บวรศักดิ์พูดเองอันนี้เราก็เห็นแล้วว่าชักยังไงอยู่นะน่าจะไม่ใช่การขอเวลาอีกไม่นานน่าจะมีกระบวนการอะไรสักอย่างนึงแล้วสุดท้ายเราก็เห็นชัดนะครับทั้งการให้คนในคณะรัฐมนตรีไปตั้งพรรคก่อนจะตั้งพรรคก็มีกระบวนการนะครับโครงการประชารัฐนั่นโครงการประชารัฐนี่แต่คนไทยก็มองโลกในแง่ดีนะครับถึงแม้ว่ารู้ว่าเราแล้วว่าพวกนี้จะมีอำนาจต่อพวกนี้ต้องการจะสืบทอดอำนาจแต่ดูแล้วก็ยังรู้สึกไม่ได้วิตกกังวลสักเท่าไหร่นี่คือนิสัยคนไทยไงครับรู้อยู่แต่ว่าถ้าตัวเองยังไม่เดือดร้อนถึงที่สุดก็ไม่ออกปากนี่คือนิสัยอย่างหนึ่งของคนไทยตราบใดที่ผลยังไม่กระทบต่อตนเองนั้นจะไม่ลุกขึ้นมาร้องลุกขึ้นมาโวยวายอะไรทั้งสิ้นพูดง่ายๆถ้าภาษาปัจจุบันก็คือถ้าไฟไม่ล้นก้นก็ไม่ร้องนี่คือนิสัยคนไทยหลังจากทำนโยบายประชารัฐเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐพรรคการเมืองที่เคยอยู่นักการเมืองที่เคยอยู่กับพรรคเพื่อไทยก็ค่อยๆทยอยออกมาตั้งกลุ่มกันบ้างแล้วก็เตรียมตัวพัฒนาเป็นพรรคพลังประชารัฐจนสุดท้ายก็มาเล่นละครกันในการเชิญพลเอกประยุทธ์ไปเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งของพรรคพลังประชารัฐแต่ก่อนนั้นเห็นไหมครับก่อนที่จะถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขาได้แอบเอาบทเฉพาะการไม่ว่าจะเป็นการให้สว250คนเนี่ยลงคะแนนเลือกนายกได้5ปีนะนับแต่การเลือกตั้งครั้งแรกและจะต้องให้ได้สสเสียงสนับสนุนทั้งสวสสเนี่ย376คนก็ไปเขียนเงื่อนไขยุบยิบยุบยิบที่สุดทุกเงื่อนไขก็เพื่อให้พลเอกประยุทธ์และคณะ3ปอของท่านเนี่ยสืบทอดอำนาจต่อไปนี่ผมพยายามเล่าย่อๆซึ่งหลายท่านทราบแล้วแต่จะต้องมาเล่าย้ำให้เห็นว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรสร้างขึ้นก็คือระบอบการปกครอง1ซึ่งระบอบนี้ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยแน่นอนแต่เอาประชาธิปไตยนี่มาเป็นเสื้อคลุมร่างเผด็จการถ้าพูดภาษาการเมืองในยุคกรีกก็บอกว่าไอ้นี่คือสุนัขจิ้งจอกแต่มันเอาหนังราชสีนี่มาคุมเขาจึงมองว่าเป็นราชสีแต่เนื้อในมันคือจิ้งจอกก็อุปมาเหมือนกับเผด็จการนี่แหละเป็นเผด็จการตั้งแต่คสช.แต่พอถึงระยะเวลานึงเนี่ยทั้งคนในประเทศทั้งนานาชาติก็กดดันว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนชาวไทยไอ้เผด็จการนี่ก็ไปตัดเสื้อคุมประชาธิปไตยมาก็เหมือนว่าสุนัขจิ้งจอกนี่ไปหาหนังราชสีนี่เอามาแล้วมาคุมร่างของตนเองเผด็จการพลเอกประยุทธ์นี่ก็เอาเสื้อคุมประชาธิปไตยเนี่ยตัดแต่ตัดเสื้อคุมประชาธิปไตยออกมาก็ขี้เลเป็นเสื้อคุมประชาธิปไตยที่ไม่สดใสปะผุไปหมดชุนปะไปหมดขาดแบ่งไปหมดแต่ก็มีป้ายเล็กๆเขียนว่า
ประชาธิปไตยก็คือให้มีการเลือกตั้งแล้วระบบการเลือกตั้งก็ไม่มีที่ไหนในโลกเลยครับเป็นอย่างนี้ Thailand Only มีที่เดียวในประเทศไทยโดยอ้างว่าทุกคะแนนจะไม่สูญเปล่าเห็นไหมครับก็เอาเสื้อคุมผุๆพังๆขาดวินแบบประชาธิปไตยนี่มาคุมพอคุมร่างเสร็จก็แปลงกายมาหลังเลือกตั้งแล้วก็อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วเลือกตั้งแต่จริงๆแล้วก็เป็นประชาธิปไตยเฉพาะพิธีการก็คือเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จทบทวนนะครับถ้าติ่งพลเอกประยุทธ์เข้ามาฟังอยู่ก็แสดงความคิดเห็นได้แต่ว่าทบทวนให้รู้ว่าเขาทำกันอย่างนี้ผลการเลือกตั้งฝ่ายค้านชนะได้คะแนนมากกว่านะพอประกาศผลรวมทั้งหมดฝ่ายค้านชนะเอาเศษเอาตามที่รัฐธรรมนูญมาคำนวณเลยเกณฑ์มาตรฐานเอาจำนวนส.ส.หารกับจำนวนผู้มีสิทธิ์ก็ได้ประมาณ 70,000 เศษเพราะนั้นคนที่จะได้ส.ส.พรรคที่จะได้ส.ส.จะต้องมีคะแนนมากกว่า 76,000 คะแนนพอคิดจากฐานนี้ฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยอนาคตใหม่อะไรพวกนี้ได้คะแนนรวมกันมากกว่าวันรุ่งขึ้นพรรคฝ่ายค้านเขาก็ไปแถลงข่าวแล้วก็ยืนยันจะจัดตั้งรัฐบาลตอนนั้นเขาได้คะแนนมากประมาณสัก254ฝ่ายรัฐบาลรวมกันรัฐบาลปัจจุบันนี้นะครับได้246เนี่ยผมจำตัวเลขได้แม่นเลยแต่กกต.ก็ไม่ประกาศรับรองนี้มีการเคลื่อนไหวว่าการนับคะแนนผิดแล้วกกต.ก็ไปใช้ความพิสดารต้องทบทวนนะครับความพิสดารก็เลยกลายเป็นการเอาพรรคปัดเศษนี่11พรรคนั่นหมายถึงว่าไปลดคะแนนจากฝั่งพรรคฝ่ายค้านปัจจุบันนี่ที่รวมกันได้254นี่ไปลดเขาลงมาแล้วเอาส่วนที่มันลดนี่ไปเพิ่มให้กับพรรคได้ 35,000 45,000 อย่างนี้ก็ได้เป็นส.ส.ทั้งที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดแต่มากำหนดแบบจุดทศนิยมเห็นไหมครับกกต.ก็เก่งนะผมว่ากกต.ก็คิดแบบศรีถนนชัยมากเลยก็ประกาศรับรองไปกลายเป็นว่าฝ่ายรัฐบาลพลิกคะแนนขึ้นมาเป็น254ฝ่ายค้านเหลือ246แทนเห็นไหมครับกลายเป็นว่าส.ส.ฝั่งพรรครัฐบาลได้มากกว่าก็มีการเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่ท่านทราบแล้วสว.ก็มารวมกันนี่คือขบวนการสร้างระบบประยุทธ์ให้เข้มแข็งสืบทอดอำนาจมาจากเผด็จการแล้วก็ไปสู่รัฐบาลหลังการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับทั้งกระบวนการได้มาทั้งกระบวนการลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาที่โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา250คนโหวตหมดทุกคนนี่คือไส้ในที่อธิบายให้เห็นถึงระบอบประยุทธ์ทีนี้ก็กลับมาถึงหัวข้อที่เราจะคุยกันว่าการเมืองในสภาการเมืองนอกสภาเนี่ยทำลายระบอบประยุทธ์ได้หรือไม่เป็นคำถามคาใจคนหลายคนนะครับคาใจผมด้วยคาใจท่านที่เคารพทั้งหลายที่ฟังอยู่ด้วยตอนแรกเราก็มั่นใจนะครับว่าด้วยคะแนนเสียงที่มันปิ่มชนะกัน1เสียง2เสียงเนี่ยจะเป็นปัญหาให้กับรัฐบาลก็เป็นปัญหาจริงนะครับเป็นปัญหาไปเกือบ1ปีของปี62เลยเกือบปีนึงจนกระทั่งมีการยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็พรรคอนาคตใหม่ก็ถูกยุบไปจริงนะครับยุบแล้วก็เทคโอเวอร์พรรคอนาคตใหม่มาอยู่พรรคการเมืองอื่นก็ไปซื้อตัวนะครับหรืองูเห่าก็เกิดขึ้นเพราะไม่มีพรรคอนาคตใหม่แล้วเนี่ยพวกส.ส.ก็เป็นอิสระก็ย้ายกันมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยบ้างสังกัดพรรคท้องถิ่นไทยบ้างแต่ก็อยู่ในซีของรัฐบาล
ท่านที่เคารพครับจากคะแนนที่มันปริ่มน้ําก็กลายเป็นคะแนนที่มากกว่าแบบไม่ค่อยจะน่าหวาดเสียวเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้ระบบของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมั่นใจและเข้มแข็งขึ้นและประกอบกับการเอาเงินภาษีไปแจกในลักษณะสวัสดิการก็คือบัตรคนจนนะครับก็ให้ไปเดือนละ300 300 500 300 500ก็เพื่อจะผูกฐานคะแนนประมาณ15ล้านคะแนนที่แกนนำพรรคพลังประชารัฐคิดไว้ว่าฐานคะแนนนี้จะเป็นฐานคะแนนที่ค้ำบัลลังก์ให้พลเอกประยุทธ์สามารถบริหารประเทศได้อย่างราบรื่นและเป็นหลักประกันในชัยชนะทางการเมืองหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่คือแผนของเขานะครับแต่เหตุการณ์ก็ไม่เป็นไปตามแผนนั้นหลังจากยุบพรรคอนาคตใหม่มันก็เหมือนฟังเส้นสุดท้ายที่น้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเริ่มออกมาประท้วงแล้วก็ขยับขยายตัวกลายเป็นกลุ่มราษฎรแล้วก็ประท้วงต่อเนื่องยาวนานมาตลอดระยะเวลา1ปีท่านที่เคารพครับนี่คือภาพที่ผมทบทวนให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่ผมนี่จะคุยกับท่านเนี่ยก็คือว่านับแต่นี้ไปหมายถึงว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเนี่ยตั้งแต่วันที่21-22กุมภาพันธ์ยาวไปนี่การเมืองในสภากับการเมืองนอกสภาจะทำลายพลเอกประยุทธ์ได้หรือไม่นี่ผมย้ำอย่างนี้ได้หรือไม่การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาเนี่ย4วันลงคะแนนวันที่5ก็เต็มไปด้วยข้อกล่าวหามากมายแต่คุณสมบัติหนึ่งที่ผมต้องยอมรับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและรัฐมนตรีหลายคนก็คือคุณสมบัติที่ดีที่สุดของคนเหล่านี้ก็คือหน้าด้านคนเหล่านี้หน้าด้านผมก็ไปถามผู้รู้ว่าเอ๊ะทำไมต้องหน้าด้านก็ผู้รู้เขาก็บอกว่าไอ้คุณสมบัติหนึ่งของคนที่จะเป็นเผด็จการได้นี่จะต้องมีความหน้าด้านเพราะถ้าอายนี่เป็นเผด็จการไม่ได้เพราะคนที่มีความละอายคนที่มีความอายนี่อายที่สุดของมนุษย์ก็คือการละอายต่อบาปการละอายต่อการพูดโกหกการละอายต่อการทรยศต่อประชาชนก็คือการละอายต่อบาปการละอายต่อการโกหกการละอายต่อการทรยศต่อประชาชนเนี่ยคนเหล่านี้จะไปอยู่กับพวกเผด็จการไม่ได้เพราะมันจะไม่สามารถแสดงได้สมบทบาทเช่นถ้าถูกกล่าวหาว่าทุจริตถ้าคนมีความละอายต่อการโกหกถ้าลุกขึ้นมาท่านสังเกตจะอึกอึกอักอักตอบไม่ตรงมือสั่นพูดลำคอเหนียวน้ำลายเหนียวเพราะเขาอายที่เขาจะต้องมาโกหกท่านก็สังเกตดูสิครับรัฐมนตรีบางคนนี่ถูกเปิดเผยหลักฐานการทุจริตอย่างชัดเจนลุกขึ้นมาตอบถือกระดาษในมือสั่นแต่ก็ด้วยประสบการณ์ที่มีในวงการการเมืองมาอย่างยาวนานนี่ก็ก้มแก้มไปได้แต่เราเห็นสีหน้าเห็นท่าทางเห็นมือที่จับกระดาษจนกระดาษสั่นอยู่เนี่ยเสียงที่สั่นเครืออึกอึกอักอักเนี่ยเรารู้เลยว่าคนนี้กำลังโกหกนี่คุณสมบัติไปไม่ได้กับเผด็จการคือไม่หน้าด้านพออย่างบางคนเนี่ยรับผิดชอบเรื่องงานเกี่ยวกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนเนี่ยพูดเหนียวติดขัดละล่ำละลักเนี่ยเรารู้ว่าเขากำลังโกหกคือเขาพูดในสิ่งที่เขาพูดไม่ได้หรือพูดในสิ่งที่เขาไม่อยากพูดตรงนี้ไงครับเราเห็นว่าคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยยังไม่ถึงกับว่า
เป็นเผด็จการก็คือยังละอายต่อบาปยังละอายต่อการโกหกยังละอายต่อการทรยศประชาชนแต่ท่านที่เคารพเห็นไหมครับพลเอกประยุทธ์พูดหน้าตาเฉยเขาถามวัวแกก็บอกว่าควายเขาถามว่าหมูนะแกก็บอกว่าหมาพูดไปพูดมาคนไม่ตั้งใจฟังมาผมไม่แถลงแล้วไม่มีใครฟังผมไม่แถลงเดินลงเห็นไหมครับนั่นคือความไม่สนใจความไม่แคร์และความหน้าด้านโดยสมบูรณ์แบบนี่แกหน้าด้านโดยสมบูรณ์แบบเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็แสดงอาความโกรธอาการโกรธก็ว่ากันไปเป็นการเล่นละครอาจจะโกรธจริงก็ได้แต่ว่าก็พยายามที่จะ acting ให้มันมากแต่อย่างพลเอกประวิตรนี่ด้านสุดแล้วครับนักการเมืองในประเทศนี้อดีตนายทหารที่มาเล่นการเมืองเนี่ยผมว่าไม่มีใครจะด้านเกินกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอยู่แล้วอีกแล้วนะครับคือแกด้านที่สุดแล้วท่านพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกพูดมาทั้งหมดล้วนไม่เป็นความจริงขอบคุณครับแกพูดแค่นี้แกจบแกไปเลยนี่ไงครับด้านลำดับหนึ่งเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจึงบอกโอ้ประเด็จการหน้าด้านการจะประจานการจะเปิดเผยการจะแฉหรือการจะทำให้พวกนี้ละอายเนี่ยไม่สามารถจะโค่นล้มพวกนี้ได้หรอกเพราะพวกนี้ไม่ละอายพวกนี้ไม่มีความละอายในหัวใจพูดภาษาชาวบ้านคือยางอายไม่มีนี่คือกลุ่มที่เป็นผู้นำเผด็จการแต่มันก็จะเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างที่ผมพูดไว้เมื่อวานเนี่ยเช่นปัญหาของคุณณัฐพลที่กำลังถูกบี้จะเอาตำแหน่งคืนปัญหาระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ด้วยกันที่ส.ส. 3คนไม่ลงคะแนนให้หัวหน้าพรรคหรือปัญหาที่กลุ่มของคุณเดียนะครับที่เป็นส.ส.กทม.และส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ไม่ลงคะแนนให้รัฐมนตรีศักดิ์สยามหรือปัญหาที่อนาคตใหม่4คนไม่ลงคะแนนให้คุณอนุทินและปัญหาพรรคเพื่อชาติ5คนเนี่ยไปลงคะแนนให้ธรรมนัสอย่างนี้ก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั่นเราเห็นว่าคุณภาพของผู้แทนราษฎรนั้นยังไม่ถึงนะครับเพราะยังเป็นไปตามอามิตรอยู่ซึ่งจะเป็นอามิตรแบบไหนเนี่ยท่านที่เคารพทั้งหลายก็พอทราบกันอยู่จึงทำให้เราเห็นว่าการเมืองในสภานั้นไม่มีโอกาสเลยที่จะทำลายระบอบประยุทธ์ได้ทำได้ดีที่สุดก็คือเปิดเผยความจริงให้ประชาชนเห็นให้ประชาชนเห็นว่าไอ้รัฐมนตรีนี่มันชั่วไอ้รัฐมนตรีนี่มันปล่อยให้ลูกน้องไปโกงไอ้รัฐมนตรีคนนี้นี่มันปล่อยให้ข้าราชการหัวหน้าหน่วยงานโกงประมูลโกงแล้วก็ส่งเงินสวยเป็นทอดไอ้รัฐมนตรีคนนี้มันปล่อยให้มีการซื้อขายตำแหน่งในหน่วยงานราชการอย่างแบบเน่าเฟะที่สุดนี่คือผลที่ได้จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ผลที่ได้นี้มันก็จะกลับไปสู่การเมืองนอกสภาการเมืองนอกสภานั้นก็จะยึดโยงอยู่กับการชุมนุมของกลุ่มราษฎรนะครับน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั้งหลายที่กำลังจัดชุมนุมครั้งที่2เนี่ยเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยแต่หลายคนก็เกิดความวิตกกังวลว่าเห็นจำนวนคนน้อยแล้วก็เห็นพลังของน้องๆ นี่ลดทอนลงไปนี่คือจุดสำคัญที่ผมจะมาคุยกับท่านจัด Facebook Live วันนี้จะพูดเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญที่เราต้องพูดกันคือเราต้องยอมรับความจริงว่าการต่อสู้เอาชนะกับระบอบเผด็จการที่พลเอกประยุทธ์สร้างขึ้นตั้งแต่22มีนาคม2500ประธานทุกข์22พฤษภาคม2557นั้นมันเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงต้องยอมรับนะครับเพราะเขาได้สร้างรัฐราชการขึ้นที่เข้มแข็งมากการที่จะไปต่อสู้เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจ
มันยากมากและกลุ่มราษฎรก็อยากจะเปลี่ยนโครงสร้างตั้งแต่บนสุดจนถึงล่างสุดซึ่งมันก็จะกระทบกลุ่มผลประโยชน์ที่อยู่ในระบบเผด็จการที่ได้กินเงินภาษีได้อามิสสินจ้างได้ทุจริตคอร์รัปชันได้สวยเถื่อนอะไรพวกนี้มันก็เหมือนไปทุบหม้อข้าวเขามันก็ต้องทำทุกอย่างที่จะไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนในนามกลุ่มราษฎรชนะเผด็จการทำทุกอย่างแต่ในขณะที่เขาทำนั้นเขาก็ทำไปด้วยความหวาดกลัวนะครับหลอนก็ว่าได้ทำไปหลอนไปกลัวมากเพราะระบบมันมีอำนาจซ้อนอำนาจอยู่มันจึงทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยทำไม่ได้เต็มที่ทำถูกใจอำนาจในระบบก็กลัวอำนาจนอกระบบไม่พอใจมันก็เป็นอีหลักอีเหลือผู้ปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องนี้มากซึ่งท่านทั้งหลายที่ฟังผมอยู่เนี่ยรู้นะครับว่าคืออะไรแต่ที่เราต้องพูดกันว่าสภาพของกลุ่มราษฎรตอนนี้เนี่ยจะไปรอดไหมอันนี้พูดความจริงกันหลายคนอยากรู้ว่ารอดไม่รอดคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่รอดเพื่อนผมเป็นหัวหน้าข่าวการเมืองที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ที่เชียร์ประยุทธ์ตลอดเนี่ยก็ส่งไลน์มาว่าผมทุกคันบอกว่าไม่รอดหรอกเพื่อนไปไม่รอดหรอกพวกนี้เข้าคุกหมดส่งไลน์มาบอกผมทุกวันผมก็น้อมรับไว้ครับผมครับผมไม่รอดก็ไม่รอดแต่ใจเราก็หนุนน้องๆเขาหนุนด้วยใจจริงนะครับอยากให้น้องๆเขาประสบความสำเร็จแต่เงื่อนไขการต่อสู้ของเผด็จการนั้นเขาก็ไม่ได้โง่นะครับท่านทั้งหลายที่ฟังผมนี่ถ้าอยากให้เรื่องนี้นี่มันเป็นประโยชน์นี่ก็แชร์ให้น้องๆเขาด้วยแชร์ให้มันกว้างๆแล้วเขาจะได้ทราบผมจะได้บอกกลยุทธ์ว่าตอนนี้เขาใช้กลยุทธ์อะไรไอ้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทั้งอำนาจในระบบและอำนาจนอกระบบเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์อะไรกำลังจัดการอยู่อย่างนี้บางคนมองว่าเป็นการดึงเชือกกันชักกระเยาะกันก็ถูกครับแต่ไม่ถูกทั้งหมดและผมเมื่อผมบอกกลยุทธ์ของพวกเผด็จการที่หนุนพลเอกประยุทธ์อยู่ตอนนี้เนี่ยว่าทำไมเขาพลเอกประยุทธ์ถึงต้องอยู่ต่อเนี่ยเราก็จะมีวิธีการแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะขั้นตอนสุดท้ายได้วันนี้กลุ่มน้องๆแนวร่วมธรรมศาสตร์เนี่ยออกหนังสือแถลงการมาก็มีประโยคนึงครับที่เขาบอกว่าถึงจะล้มเหลวร้อยครั้งแต่ขอให้ชนะครั้งเดียวก็ถูกครับเอาชนะครั้งเดียวเท่านั้นล่ะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงหมดแต่ก่อนที่จะไปถึงวันชนะเนี่ยมันก็จะเกิดการสูญเสียมากตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนดังนั้นนี่การต่อสู้กับเผด็จการนะครับแชร์ไปให้ผู้ที่ต้องการจะสู้กับเผด็จการทุกคนได้ทราบ 1. คนที่เป็นผู้เผด็จการนั้นนี่เขาไม่สนใจเนี่ยโดยสันดานของเขานะครับนิสัยถาวรของเขาเนี่ยเผด็จการไม่สนใจหรอกว่าผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองจะเป็นอย่างไรขอให้อำนาจสูงสุดมันอยู่กับเขานี่เผด็จการคิดอย่างนี้ต้องเข้าใจธาตุแท้เข้าใจนิสัยเข้าใจนิสัยถาวรหรือสันดานของเผด็จการก่อนถึงจะสู้กับเขาได้ถึงจะสู้กับเผด็จการได้ 1. เผด็จการไม่สนใจผู้ใต้ปกครองว่าจะเป็นจะตายอย่างไรจะเหลือผู้ใต้ปกครองกี่คนเผด็จการนั้นก็ไม่สนใจถึงแม้จะเหลือผู้ใต้ปกครองแค่คนเดียวแต่ขอให้ตัวเผด็จการยังเป็นผู้เผด็จการอยู่นี่มันก็เอาเผด็จการก็เอา
นี่คือธาตุแท้ของเผด็จการเมื่อเข้าใจธาตุแท้ของเผด็จการแล้วถึงจะมาปรับการต่อสู้ได้ปรับการต่อสู้ยังไงครับถ้าสู้กับเผด็จการแล้วไปท้าทายเผด็จการว่าจับติดคุกเลยมันจับเราไปติดคุกจริงๆอยากได้คุกมันก็จะประเคนคุกให้เรามันไม่สนใจหรอกถ้าตำรวจไม่จับเราไอ้ตำรวจไม่จับเราจะถูกย้ายเอาตำรวจที่มันกล้าจับเรามาทำคดีของเราถ้าเราอยากสู้กับมันมันก็จะสู้ถ้าเราท้าทายมันว่าให้มาทำร้ายเราสิมันก็จะเข้าไปทุบทำร้ายประชาชนอยากได้คุกมันให้คุกอยากเจ็บตัวมันให้เจ็บตัวถ้าอยากตายมันก็จะประเคนความตายให้นี่คือสิ่งที่เผด็จการเป็นมาตลอดไม่ใช่เผด็จการไทยเท่านั้นเป็นมาตั้งแต่ยุคบรรพกาลอยากตายให้ตายอยากติดคุกให้ติดคุกอยากเจ็บตัวให้เจ็บตัวจำไว้ข้อแรกนะครับนี่คือเผด็จการไม่สนใจผู้ใต้ปกครองอยากจะท้าทายอยากได้อะไรพร้อมจะมอบให้ทั้งนั้นเผด็จการกลัวมีครับสิ่งที่เผด็จการกลัวเผด็จการกลัวที่สุดก็คือกลัวการทรยศหักหลังไม่ใช่จากประชาชนผู้ใต้ปกครองนะครับเผด็จการกลัวบริวารที่ยืนอยู่ข้างๆตัวเองทรยศหักหลังนี่คือจุดอ่อนของเผด็จการเผด็จการจึงไม่ไว้วางใจใครทั้งสิ้นไม่ไว้วางใจแม้แต่กระทั่งตัวเองเสียด้วยซ้ำนี่คือท่าแท้ของเผด็จการดังนั้นเนี่ยมันจึงเกิดความหวาดระแวงในองคาพยพของเผด็จการเต็มไปด้วยความหวาดระแวงไม่รู้ว่าไอ้คนที่อยู่ในคณะทำงานของเผด็จการนี่แต่ละคนนี่พกมีดกี่เล่มอยู่ข้างหลังพร้อมที่จะแทงกันได้ตลอดเวลาเพราะระบบมันไม่ใช่ระบบที่ต้องใช้จริยธรรมระบบเผด็จการมันใช้ระบบหน้าด้านนี่ต้องเข้าใจมันนะครับถ้าเราเข้าใจมันแล้วนี่เราจะได้สู้กับเขาได้ถ้าเรามองมันเป็นโอ้โหห่มผ้าเหลืองมาเลยดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีทางที่จะสู้มันได้ถ้าเราเห็นแล้วท่าแท้มันเป็นจอมปีศาจเนี่ยเราจะสู้ยังไงนี่แหละเคล็ดลับในการต่อสู้กับจอมปีศาจพูดเรื่องเผด็จการกลัวแล้วเผด็จการกลัวลูกน้องตัวเองหักหลังแล้วในประวัติศาสตร์โลกทุกๆการล่มสลายของเผด็จการตั้งแต่ยุคสมัยก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมที่อังกฤษมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายที่ประเทศเนปาลเนี่ยย้วนล้วนล่มสลายจากคนใกล้ชิดโค่นเผด็จการทั้งสิ้นยกกรณีตัวอย่างในประเทศอิหร่านเนี่ยคนที่โค่นพระเจ้าซาปาเลวีเนี่ยไม่ใช่อายาตุลลาห์คอมเมนีนะครับผู้นำกองทัพอิหร่านอันนี้ผมพูดเป็นเก็ตไว้ให้ท่านทั้งหลายนี่ที่รับฟังอยู่นี่เอาไปคิดเอาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในขณะที่พระเจ้าซาปาเลวีนี่กำลังมีปัญหากับประชาชนที่สนับสนุนอายาตุลลาห์โคเมนีผู้นำกองทัพทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศของอิหร่านเนี่ยยกขบวนไปพบพระเจ้าซาปาเลวีนี่แล้วก็รายงานไปว่าขณะนี้มีการจะก่อเหตุ
ทำร้ายพระเจ้าซาโดยกองกำลังไม่ทราบฝ่ายสร้างสตอรี่ขึ้นเพื่อความปลอดภัยจึงขอเชิญพระเจ้าซาเนี่ยไปหลบภัยอยู่ต่างประเทศเสียก่อนนี่ผู้นำกองทัพอิหร่านพูดนะครับเชิญท่านไปหลบภัยที่ต่างประเทศเสียก่อนเดี๋ยวให้พวกข้าพเจ้าเนี่ยซึ่งมีกองทัพมีทหารจำนวนมากเนี่ยจัดการควบคุมกำจัดศัตรูของท่านให้หมดแล้วจะชุนเชิญท่านกลับมาที่อิหร่านเหมือนเดิมและย้ำอีกว่าวันใดที่เท้าของอายาตุลลาห์โคเมนีเหยียบพลเหยียบบนแผ่นดินอิหร่านเมื่อไหร่วันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่อายาตุลลาห์โคเมนีจะมีชีวิตอยู่บนโลกพูดถึงขนาดนี้นะครับผู้นำกองทัพน่ะกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศผู้นำสูงสุดของกองทัพทั้งหมดของอิหร่านเนี่ยไปยืนพูดให้สัตย์สัญญาต่อหน้าพระเจ้าซาปาเลวีพระเจ้าซาท่านก็ออกไปแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงครับพออายาตุลลาห์โคเมนีมาจากปารีสเครื่องบินแตะสนามบินเตหะรานอายาตุลลาห์โคเมนีก้าวลงมาเท้าเหยียบแผ่นดินอิหร่านมีประชาชนเรือนหมื่นเรือนแสนเรือนล้านเข้าแถวต้อนรับขบวนรถอายาตุลลาห์โคเมนีแล่นไปจนกระทั่งถึงสวนแห่งหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ท่านก็ไปนั่งแล้วก็เริ่มพูดกับประชาชนไม่นานนายทหารนะครับคณะนายทหารที่เคยพูดต่อหน้าพระเจ้าซาปาเลวีนี่ว่าจะจัดการโคเมนีนี่เดินมาเลยทั้งทหารบกทหารเรือทหารอากาศเนี่ยทหารสูงสุดด้วยเนี่ยทุกผบ.เนี่ยเดินมาเป็นหมู่คณะภาพนี้ยังปรากฏเป็นภาพประวัติศาสตร์ชาวอิหร่านที่อยู่ในบริเวณนั้นเห็นทหารเดินมาเนี่ยตกใจนึกว่าคณะผู้บัญชาการทหารเหล่านั้นนี่จะไปจับอายาตุลลาห์โคเมนีแต่การกลับไม่เป็นเช่นนั้นนะครับการกลับไม่เป็นเช่นนั้นกลายเป็นว่านายทหารเหล่านี้ได้ยืนตรงตะเบะแล้วก็ยกมือวันทยาหัตทำความเคารพอายาตุลลาห์โคเมนีอายาตุลลาห์โคเมนีแล้วก็ให้สัตย์สัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของคณะปฏิวัติอิสลามที่มีอายาตุลลาห์โคเมนีเป็นผู้นำการปฏิวัติอิสลามนั่นหมายถึงว่าอำนาจปืนทั้งหมดที่อยู่ในอิหร่านในวันนั้นนี่ได้ยกมอบให้กับอายาตุลลาห์โคเมนีเป็นผู้บัญชาการสูงสุดทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ครับเพราะการทรยศหักหลังที่สำคัญที่สุดที่เผด็จการกลัวก็คือจากคนใกล้ชิดและคนใกล้ชิดทำไมทรยศหักหลังครับเพราะคนใกล้ชิดเหล่านี้ประเมินแล้วว่าอายาตุลลาห์โคเมนีน่ะได้รับการเชื่อมั่นศรัทธาจากชาวอิหร่านทั้งมวลส่วนพระเจ้าซาปาเลวีนั้นชาวอิหร่านไม่เอาแล้วหนุนต่อไปก็ไม่สามารถที่จะปกครองประเทศอิหร่านต่อไปได้นี่ผมยกตัวอย่างการหักหลังกันในระบบเผด็จการในสมัยนั้นพระเจ้าซาปาเลวีก็เป็นหัวหน้าเผด็จการของอิหร่านนะครับก็มีกองทัพอิหร่านสนับสนุนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นทั่วโลกนั่นคือสิ่งที่ผู้นำเผด็จการเนี่ยเขาได้เรียนรู้เขาก็เก่งนะครับไม่ใช่เขาไม่เก่งเขาก็ศึกษาประวัติศาสตร์การล่มสลายของระบอบเผด็จการในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยล่มเพราะอะไรพังเพราะอะไรเขาก็ได้ข้อสรุปแล้วครับศัตรูที่อันตรายที่สุดของเขาคือคนใกล้ชิดเขานั่นเองนี่คือข้อสรุปเผด็จการจึงกลัวดังนั้นนะครับเมื่อเราเห็นแล้วว่าเผด็จการหวาดระแวงคนใกล้ชิด
เผด็จการไม่ได้กลัวประชาชนเพราะเขาไม่ได้สนใจประชาชนแล้วเราจะชนะเผด็จการได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่น้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหรือแม้กระทั่งผู้สนใจทางการเมืองต่างๆนี่กำลังสนใจอยู่ในปี2553ทั้งปีหรือว่าตั้งแต่ปลายปี2562เป็นต้นมาเนี่ยการชุมนุมของกลุ่มพี่น้องประชาชนจนกระทั่งยกระดับมาเป็นราษฎรเนี่ยถือว่าได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งแล้วกำลังจะมุ่งหน้าสู่ชัยชนะสมมุติว่าระยะทางนี้มาได้มีระยะทาง100เมตรการชุมนุมของกลุ่มราษฎรตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562เป็นต้นมาตั้งแต่แฟดม็อบในมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงสิ้นปี63เนี่ยประมาณต้นเดือนธันวาการชุมนุมครั้งสุดท้ายเนี่ยเดินมาเกิน50เมตรเดินมาเกินครึ่งหนึ่งของเป้าหมายแล้วอีกไม่ถึงครึ่งหนึ่งก็จะถึงเส้นชัยนั่นคือเข้าไปสู่เป้าหมายได้แต่มันเกิดเหตุการณ์สะดุดขึ้นนี่เอาความจริงมาเล่าให้ฟังนะครับผมได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือของกลุ่มที่สนับสนุนเผด็จการโดยเฉพาะในส่วนของผู้บังคับใช้กฎหมายเขาปรึกษาหารือกันเรื่องยุทธวิธีในการสลายพลังของกลุ่มราษฎรตรงนี้ก็อยากให้ท่านทั้งหลายนะครับได้เปิดเผยข้อมูลไปให้น้องๆที่เขากำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ให้เขาได้รู้ยุทธวิธียุทธวิธีนี้ได้ลองใช้แล้วได้ผลนั่นคือการสร้างความหวาดกลัวแต่เขาไม่ไปขู่นะครับเขาไม่ไปขู่นักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยตรงนะครับไอ้คนที่ไปทำน่ะมันโง่คือมันเป็นเจ้าหน้าที่ที่โง่แผนของเขานี่เขาให้ไปสืบว่าไอ้เด็กคนนี้นี่นักเรียนคนนี้นักศึกษาคนนี้หรือว่าคนหนุ่มสาวคนนี้เนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครเขาก็สร้างความหวาดกลัวขึ้นกับผู้ปกครองกับพ่อแม่กับภรรยาหรือสามีของคนที่มาเป็นแกนนำหรือเป็นบุคคลสำคัญในการชุมนุมไม่มีทางนะที่เขาจะไปขู่ลูกไอ้ที่มันไปขู่นี่คือมันรับคำสั่งแล้วมันแปลงสารผิดที่มุ่งไปหาเด็กเลยและไปข่มขู่เด็กไปพูดจากับเด็กนั้นไม่ใช่แผนของเขาก็คือไปขู่พ่อขู่แม่ไปขู่ผู้ปกครองไปขู่ครอบครัวการขู่เขาก็จะมีศิลปะไม่ใช่ไปขู่โดยตรงว่าจะทำร้ายเขาไปบอกว่าจะเกิดความเดือดร้อนอะไรขึ้นหากเด็กโดนจับหากเพื่อนโดนจับหรือคนในครอบครัวโดนจับเขาเรียกว่าสร้างความหวาดกลัวปิดล้อมรอบตัวผู้ที่มีบทบาทนำทุกคนและแผนนี้ก็เริ่มใช้มาแล้วได้ผลเรื่อยเช่นจับแล้วปล่อยพอจับแล้วปล่อยแล้วไปให้ข้อมูลกับครอบครัวเจ้าหน้าที่ไปพูดโดยตรงไม่ได้เขาก็ไปสืบว่าไอ้ครอบครัวนี้นี่ใครพูดได้สนิทกับใครครอบครัวนี้สนิทกับผู้ใหญ่คนไหนสนิทกับเพื่อนคนไหนเขาก็ใช้เพื่อนต่อสายมาบอกเขาเรียกว่าใช้ความหวาดกลัวปิดล้อมกลายเป็นสังคมที่หวาดกลัวแวดล้อมจึงทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนี่ถึงแม้จะเห็นด้วยกับที่ลูกหลานไปชุมนุมก็เริ่มบอกว่าเอ้ย
ไม่ได้คัดค้านการไปร่วมชุมนุมนะแต่ว่าเราให้กำลังใจกันทางโซเชียลได้ไหมออกไปเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นอะไรพวกนี้นี่คือการพยายามปิดล็อกเรื่องนี้ได้เริ่มและก็ทำมาอย่างเข้มข้นตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมที่เขาลองวิธีการจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยแล้วก็ใช้ทดลองจนกระทั่งเขาเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่รับใช้พวกเผด็จการเชื่อว่าวิธีการนี้จะทำให้ความเข้าร่วมเนี่ยทำให้การเข้าร่วมของกลุ่มเยาวชนเนี่ยมันน้อยลงนี่แล้วเขาก็เลยทำเป็นขบวนการเป็นระบบเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่มีผู้ชุมนุมอยู่ก็จะทำโดยวิธีการนี้น้องคนนี้อยู่โรงเรียนไหนบอกครูบอกพ่อแม่ให้ช่วยกันดึง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 กระตุกขาเขาเรียกว่าชะลอกระบวนการการเปลี่ยนแปลงแต่เผด็จการนี่เพราะนั้นจึงต้องใช้วิธีการกั้นไว้ท่านที่เคารพครับสัญญาณมาอย่างเห็นมีคนบอกว่าโดนตัดสัญญาณสัญญาณมาหรือยังครับถ้าสัญญาณมาแล้วบอกผมหน่อยพิมพ์บอกสัญญาณหยุดมาหรือยังครับมาแล้วครับงั้นก็พูดต่อก็ไม่รู้นะทำไมสัญญาณถูกตัดหรือว่าผมพูดเสียงดังไปก็ไม่รู้เอาเสียงไม่ดังก็ได้นะครับคือในขณะที่เราเห็นตู้คอนเทนเนอร์เห็นลวดหีบเพลงเนี่ยเราก็สงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องใช้อย่างนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากที่เอาลวดหีบเพลงมาขึงกลางเมืองหลวงเอาตู้คอนเทนเนอร์อย่างเมื่อวานเนี่ยเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งปิดสนามหลวงปิดล้อมวัดพระแก้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากทำไมเขาถึงทำครับเพราะคนปฏิบัตินี่เขากลัวครับนี่ผมถามแล้วทำไมทำขนาดนั้นน่ะพี่ผมถามเขาแต่เขาอายุน้อยกว่าผมเรียกเขาพี่ทำไมถึงทำขนาดนั้นล่ะพี่เขาบอกเจ้านายกลัวโดนลงโทษวิธีการที่จะไม่ให้ถูกลงโทษก็คือไม่ให้มันเข้ามาเลยผู้ชุมนุมเอาลวดหีบเพลงกั้นเอาตู้คอนเทนเนอร์มาบ้างเป็นชั้นๆตั้งเป็นชั้นๆน่าเกลียดมากแต่ไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าผมถามว่าเอาแล้วทำไมไม่เอาเจ้าหน้าที่ตำรวจมากั้นเขาบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันสู้ผู้ชุมนุมไม่ได้เพราะหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ก็มาจากต่างจังหวัดแล้วก็จิตกระจายนี่ก็ไม่อยากจะมานะครับไอ้ควบคุมฝูงชนเนี่ยไปถามเลยร้อยละ95 98น่ะไม่มีใครอยากจะไปทำหน้าที่ไปสกัดกั้นการชุมนุมของพี่น้องราษฎรเลย1ส่วนใหญ่แล้วไม่อยากจะทะเลาะกับประชาชนส่วนใหญ่เลยนะครับ2เห็นคนที่มาประท้วงนี่เป็นลูกเป็นหลานนอกจากโกรธจริงๆถึงไปไล่ตีไล่กระทืบกันเนี่ยในวันที่13ที่ผ่านมาน่ะเห็นผู้ชุมนุมเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็อันที่3นะครับผู้มาปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ80เลยไม่เอาพลเอกประยุทธ์ไปถามตำรวจทุกคนนะที่มายืนคุมฝูงชนนะไม่มีใครเอาพลเอกประยุทธ์สักคนนี่จริงๆผมถามแล้วเดินขึ้นไปโรงพักเนี่ยหรือเดินขึ้นไปสน.เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไหร่มันจะลาออกพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันจะได้บ้านเมืองจะได้สงบเสียทีทุกคนจะได้ไปทำมาหากินไปทำหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ก็ด้วยความจำเป็นผู้บังคับบัญชาสั่งมาเป็นลำดับขั้นมันก็ต้องทำแต่ก็ทำแบบพอไปทีเขาจึงมีวิธีการแก้ไขโดยการใช้ลวดหีบเพลงแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ซะเลยไม่ให้เข้า
ให้เข้ามาแต่เฉพาะแมงบี่แมงวันแต่คนไม่ให้เข้าเห็นไหมครับนี่คือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความหวาดกลัวเหมือนกันหลอนเหมือนกันกลัวผิดพลาดไปกลัวจะถูกซ่อมกลัวจะถูกทำลงวินัยกลัวจะถูกลงโทษนี่นั่นหมายถึงว่าคนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่รับใช้เผด็จการก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวเช่นกันท่านที่เคารพครับขนาดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตินี่ยังหวาดกลัวขนาดนี้ท่านคิดว่าตัวผู้เผด็จการเนี่ยจะหวาดกลัวขนาดไหนผมบอกเลยตอนนี้หลอนเขาก็เข้าเล่นโซเชียลเหมือนเรานี่แหละทีมงานทั้งหมดเนี่ยก็อ่านหมดแล้วครับ Twitter นี้แฮชแท็กว่ายังไงเขาก็อ่านเขาก็เห็นเหมือนเราเขาเข้าใจเหมือนเรานี่แหละYouTube นี้เป็นยังไงเขาก็ดู Facebook เป็นยังไงเขาก็ดูแม้กระทั่งที่เราคุยกัน Facebook ตอนนี้เขาอาจมาฟังก็ได้หรือไม่ฟังก็สุดท้ายก็ copy ไปให้ผู้เผด็จการฟังผมยังบอกว่าที่เดินมานี้นี่ขณะนี้นี่มันเป็นการเซตตัวใหม่ของกลุ่มราษฎรหลังจากที่หลายคนก็ถูกจับถูกประกันมาตอนนี้ก็เอาเข้าคุกไป4คนและอนาคตผมบอกได้เลยครับว่าก็เอาไปติดคุกอีกก็สูตรเดิมนั่นแหละครับถ้าอัยการฟ้องไปใครมี112ก็จะไปติดคุกตรงนี้ก็จะทำให้พลังของราษฎรเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดการเข้าใจละว่าขณะนี้นี่ตนเองสู้กับอะไรแต่ก่อนคิดอยู่ว่ามันใช่ไหมพอมันเกิดเหตุการณ์ว่าเอาคนไปเข้าคุกนี่คนที่มาชุมนุมหรือคนที่เคลื่อนไหวกลุ่มราษฎรนี่ก็จะเข้าใจอย่างจริงๆว่าตัวเองนี่สิ่งที่ตัวเองคิดนี่มันใช่แล้วล่ะเผด็จการไม่เคยปาณีใครแต่ตอนแรกคิดว่าเผด็จการจะมีคุณธรรมมีจริยธรรมจะพูดกันรู้เรื่องเมื่อถึงวันนี้นี่เชื่อแน่แล้วว่าทุกคนรู้แล้วว่าเผด็จการพูดไม่รู้เรื่องเขาไม่ยอมคุยด้วยเขาไม่ยอมลดลาวาสอเขาไม่ยอมตามข้อเรียกร้องและเขาจะดันทุลังไปเรื่อยเผด็จการจะยอมได้เมื่อคอกำลังจะถูกบั่นด้วยมีดแค่นั้นล่ะเผด็จการถึงจะยอมหรือปืนจ่อหัวแค่นั้นล่ะเผด็จการถึงจะยอมนี่คือความจริงครับดังนั้นจึงต้องบอกให้ท่านที่เคารพหรือว่าคนที่มีความสัมพันธ์หรือคนที่ห่วงใยการชุมนุมดีได้เข้าใจว่าการชุมนุมจะต้องปรับเปลี่ยนแต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าน้องๆเขาก็ปรับเปลี่ยนนะครับก็โอเคก็ดีอย่างเมื่อวานที่หน้ารัฐสภาก็ใช้ได้ถึงแม้คนจะน้อยตอนนี้ต้องทำให้เกิดความมั่นใจว่านะครับการจะสู้กับเผด็จการนะครับจะต้องทำให้การชุมนุมและผู้มาร่วมชุมนุมเนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับสังคมส่วนรวมว่าเราจะไม่มาชุมนุมแล้วจะก่อให้เกิดการจลาจลเมื่อวานนี้ผมก็ดีใจนะครับที่หลายคนช่วยกันให้เกิดความสันติจริงๆสันติวิธีจริงๆนี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมนะครับแม้แต่กระทั่งการชุมนุมของอาชีวะที่จัดอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ชื่นชมครับอาชีวะนี่มองว่าเป็นสายจิโก้อยู่แล้วแต่ก็มาด้วยความสุภาพและไม่มีเหตุอะไรแต่ตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่ประทับใจในการชุมนุมเนื่องจากการพูดหรือการอภิปรายบนเวทีนั้นยังไม่เหมือนกับการชุมนุมที่ผ่านมาเรื่องนั้นเป็นประเด็นเล็กมากนะครับไม่ต้องพูดบนเวทีดีหรอกเพียงแต่ว่าวันนี้นี่ขอให้คนที่เขาเชื่อและเขาเห็นด้วยที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาได้เกิดความมั่นใจว่าการออกไปร่วมการชุมนุมนั้นจะปลอดภัยประเด็นที่หนึ่งนะครับแก้เกมทำให้ผู้ที่เห็นด้วยกับเราแนวร่วมกับเราทุกแนวร่วมเกิดความ
สบายใจมั่นใจว่าการเข้าไปร่วมชุมนุมแล้วจะปลอดภัยเพราะธงนำมีอยู่แล้วข้อเรียกร้องมีอยู่แล้วไม่ต้องไปเพิ่มข้อเรียกร้องใหม่ก็เป็นไปตามขั้นตอนนี่แหละขั้นตอนที่1ไล่ประยุทธ์ออกก่อนเมื่อคนที่มาร่วมชุมนุมเกิดความมั่นใจแล้วก็จะเกิดการดึงดูดคนจำนวนมากให้เข้ามาร่วมชุมนุมอีกการชุมนุมก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นปริมาณมากขึ้นแล้วก็เปิดเผยข้อเท็จจริงเหมือนเผด็จการยืนอยู่ค่อยๆถอดเสื้อผ้าถอดออกทีละชิ้นถอดเสื้อคุมประชาธิปไตยออกทีละชิ้นทีละชิ้นจนเห็นร่างกายที่เน่าเฟะทุกส่วนของระบบเผด็จการค่อยๆฉีกมันออกอย่าไปอยากทำร้ายเผด็จการเพราะเผด็จการมันจะทำร้ายเราหนักมากกว่าอย่าไปท้าทายมันให้มันจับไปติดคุกเพราะมันจับเราไปติดคุกแน่นอนอย่าไปท้าทายมันว่าให้มันฆ่าเลยเพราะมันฆ่าแน่นอนเหมือนที่พลเอกประยุทธ์หลุดปากเรื่องพญามัจจุราชนะนี่คือความจริงครับดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะจัดชุมนุมได้หาสถานที่ที่เหมาะสมคมนาคมสะดวกทำรูปแบบเหมือนพม่าลอกแบบเรานะครับที่เราทำตอนราษฎรปี63นี่พม่าก็ไปเอารูปแบบของเรานี่ไปใช้ก็คือมาชุมนุมทุกวันตอนเย็นก็กลับบ้านตื่นเช้าขึ้นมาใครว่างก็มาชุมนุมอีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าสะสมความชอบธรรมวันนี้เราไปร่วมชุมนุมได้พรุ่งนี้เราติดเพื่อนเราว่างให้เพื่อนเราไปเพื่อนเราอีกคนติดก็ไม่มาวันต่อไปไอ้เพื่อนอีกคนมาสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเพิ่มจำนวนประชาชนผู้เห็นด้วยไปรักษามาตรฐานการเห็นด้วยว่าประยุทธ์เป็นเผด็จการประยุทธ์ต้องออกไปต้องแก้รัฐธรรมนูญไปสร้างความชอบธรรมตรงนี้ตรงนั้นแหละครับคนทั้งประเทศก็จะเห็นพ้องต้องกันจัดชุมนุมที่กรุงเทพแล้วจัดชุมนุมที่ขอนแก่นแล้วจัดชุมนุมที่เชียงใหม่แล้วและทุกจังหวัดก็จะเริ่มจัดชุมนุมจัดชุมนุมเขาเรียกว่าเป็นกระแสมวลรวมทั้งชาติเริ่มต้นด้วยสันติตำรวจมาก็อย่าไปตีกับตำรวจไม่มีประโยชน์ครับตีกับตำรวจเพราะถึงตำรวจเจ็บแต่เผด็จการก็ไม่ถูกทำลายแต่ถ้าเราไม่ตีตำรวจแต่เรายืนอยู่หน้าตำรวจแล้วแฉให้เห็นเอาความจริงที่ทุกคนรู้แล้วพูดให้ทุกคนเห็นต่อหน้าตำรวจต่อหน้าตำรวจต่อหน้าตำรวจเป็นการทำลายเผด็จการจนไม่เหลือแม้กระทั่งเสื้อคลุมประชาธิปไตยเห็นแผลเน่าเห็นความเน่าเฟะเห็นหนอนในร่างของเผด็จการเต็มไปหมดแล้วเราก็กลับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆชัยชนะจะประสบความสำเร็จในชัยชนะแน่นอนแต่ถ้าเราเข้าปะทะถ้าเราเข้าไปทำร้ายหรือถ้าเราทำเหมือนที่เคยทำมาน่ะมันยิ่งจะเข้าเกมของเผด็จการเขาต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้กับน้องๆว่าเราไม่สามารถอาศัยการเมืองในสภาที่จะมาล้มระบอบประยุทธ์ได้หรอกจะต้องอาศัยการเมืองนอกสภาในการทำลายระบอบประยุทธ์วันนี้ระบอบประยุทธ์อยู่ได้เพราะกฎหมายให้อยู่ถ้าไม่มีกฎหมายให้อยู่ประยุทธ์มันอยู่ไม่ได้หรอกครับแต่การอยู่ได้หรือไม่ได้เนี่ยมันต้องอาศัยความชอบธรรมด้วยและสิ่งที่จะทำให้ระบอบเผด็จการที่ประยุทธ์นี่เป็นหน้าฉากนี่พังทลายไปเนี่ยมันจะต้องทำให้เกิดความเสื่อมสลายและล่มภายในและเกิดการทรยศหักหลังในพวกเผด็จการด้วยกันซึ่งตรงนี้ก็จะพูดต่อไปซึ่งหลายท่านก็รู้ว่าจะทำยังไงหลายคนที่อยู่ในการชุมนุมก็รู้เพียงแต่ว่าเราค่อยๆสะสมกำลังสะสมความชอบธรรมแล้วสร้างแกนเตรียมไว้
เนื่องจากว่ามีความเป็นไปได้ว่าวันที่8มีนานี้อาจจะต้องมีการจับคนไปเข้าคุกอีกหรือวันที่25มีนานี้อาจจะมีคนต้องไปเข้าคุกอีกก็สร้างแนวไว้สร้างแถว2แถว3แถว4แถว5เตรียมไว้นะครับเพราะการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อนำประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยให้เป็นประโยชน์ของส่วนรวมนั้นมันต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานไม่มีทางสำเร็จภายในเวลาชั่วข้ามคืนเชื่อผมเถอะครับหลายประเทศนะครับอย่างจักรวรรดิรัสเซียกว่าจะเปลี่ยนการปกครองได้ใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 12-13 ปีอย่างเยอรมันก็ใช้เวลาเกือบ20ปีนะครับในหลายประเทศเหมือนกันอย่างนี้ก็8ปีที่เนปาลหลายประเทศเป็นอย่างนี้ไม่มีชั่วข้ามคืนที่เนปาลนี่หมายถึงว่าระยะต่อสู้กันนะครับแต่ระยะเริ่มนี่40-50ปีนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างกรณีของเจียงไคเชกกับเหมาเจ๋อตุงนี่สู้กัน23ปีนะถึงจะมีผลแพ้ชนะมันไม่ใช่ชั่วข้ามคืนนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันเร็วเนื่องจากโลกโซเชียลแต่ความว่าโลกโซเชียลเร็วโลกความเป็นจริงมันไม่เร็วเท่าโซเชียลเพราะนั้นต้องจัดลำดับเรื่องนี้ให้ดีแล้วสำคัญที่สุดครับการต่อสู้นั้นจะต้องไม่ให้ใครสูญเสียอีกแล้วเราต้องสู้อย่างชาญฉลาดเห็นท่าแท้เผด็จการแล้วต้องรู้จักเอาชนะมันอย่าตกเป็นเหยื่ออย่าตกเป็นแนวร่วมมุมกับของพวกเผด็จการเผด็จการปกครองอยู่ได้ด้วยความหวาดกลัวเผด็จการสร้างความหวาดกลัวด้วยการใช้ความรุนแรงทั้งความรุนแรงจากเราและความรุนแรงจากเผด็จการดังนั้นถ้าเราไม่ทำให้เกิดเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรงเผด็จการก็ไม่สามารถจะสร้างความหวาดกลัวจากความรุนแรงได้เมื่อสร้างไม่ได้อำนาจของเผด็จการมันก็แทบไม่มีเหลืออยู่ดังนั้นจึงต้องฝากท่านทั้งหลายไว้นะครับว่าเหลือเฉพาะการเมืองนอกสภาเท่านั้นที่จะทำลายระบอบประยุทธ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงในอนาคตที่จะมีการเลือกตั้งถ้าหากจะมีการเลือกตั้งนะครับเราต้องรักษาแนวทางสันติวิธีอย่างเข้มงวดกวดขันอย่าตกเป็นเหยื่อแนวร่วมมุมกับให้เผด็จการมีความชอบธรรมในการปกครองประเทศด้วยความหวาดกลัวด้วยความรุนแรงวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับมีโอกาสก็จะมาสรุปสถานการณ์อย่างอื่นให้ท่านที่เคารพทั้งหลายได้รับทราบเป็นระยะไปวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมรับฟังกันและก็แชร์กันไปขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีประสบความสำเร็จตามที่ใจประสงค์ไว้วันนี้ผมไทยกรมนสุวรรณขอลาท่านที่เคารพทั้งหลายไปก่อนครับสวัสดีครับ
สดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร่าค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดทรงโปรดสาดแสงพร่างพร้าวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างพร้าวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน